ปลุกตำนาน SUV รถดีน่าใช้เก็บงานพร้อมสับสำหรับ Prado 120ไม่จุกจิกแน่นอนคันนี้เลยสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับซอสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์บนราชธานีตัววันนี้เองก็ช่วงนี้นะช่วงนี้ก็เอา SUV ที่เป็นระดับตำนานนะมาเล่านะครับมารีวิวมาคอนเฟิร์มสภาพให้กับคุณผู้ชมฟังนะครับวันนี้เป็นคิวของเจ้า Prado 120นะครับ 2.7 TX นะครับเนื่องได้ยินชื่อของ TX ก็แน่นอนช่วงนี้ผมเจอประเด็นดราม่าในเรื่องของพวก TZ พวกช่วงล่างถุงลมมาเยอะนะครับผมก็เลยเอาแต่คอยสปริงมาขายตอนนี้นะครับดูซิว่ากระแสตอบรับจะเป็นยังไงซึ่งคันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ 2.7 TX ปี46หรือว่าปี 2002-2003 นะครับผ่านมา 17-18 ปียังเป็น SUV ที่น่าใช้อยู่ไหมนะครับทำไมรถเก่าที่ต้องซื้อกับมงคลเพราะอะไรผมจะเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวขออนุญาตคอนเฟิร์มสภาพกันก่อนเช่นเดียวเช่นเดิมเหมือนเดิมเลยนะครับว่าสภาพห้องเครื่องด้านหน้าสภาพเป็นยังไงบ้างนะรถผ่านมาหลายปีแล้วสภาพยังน่าใช้อยู่ไหมมีอะไรเป็นตำหนิบ้างนะครับหรือจุดขายตรงไหนจะเล่าให้ฟังนะครับเรามาคอนเฟิร์มสภาพกันก่อนนิดนึงนะครับตัวนี้เป็น 3RZ นะตัวนี้เป็นรหัสเครื่อง 3RZ 2693cc หรือว่าบล็อกเครื่อง 2007นะครับแต่ถ้าเป็นรถที่วางขายในบ้านเราก็จะเป็น 2TR นะครับตัวนี้150แรงม้าก็บล็อกเครื่องของตัวพวกรถไม่จะเป็นพวก Prado เองก็แล้วแต่หรือรถตู้ที่ใช้ในบ้านเราก็แล้วแต่เครื่องพวกนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะ 2.7 เบนซินคันนี้ติดแก๊สนะครับติดแก๊สมานะติดแก๊สเนี่ยเรียบร้อยนะครับมาตรงมาต้มเรียบร้อยลงเรียบร้อยนะครับใช้งานได้2ระบบทั้งเบนซินและก็แก๊สเป็นถังโดนัทนะตัวนี้ก็เซฟพูดง่ายคือตัดปัญหาว่าคนบอกว่าจะกินน้ำมันมันกินอยู่แล้วแหละนะครับเครื่องเบนซินก็กินอัตราการกินน้ำมันมันกินเยอะกว่าเครื่องยนต์ดีเซลอยู่แล้วนะครับหลักๆก็ต้องมีประมาณ6-7 กิโลเมตรต่อลิตรใช้แล้วติดแก๊สเสริมเข้าไปอีกก็ประมาณ10ขึ้นนะครับ10กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นไปตัวนี้เป็นบล็อกที่ทนมากๆนะบล็อกเครื่องเบนซินตัวนี้ก็คือเอาแค่การันตีล้านกิโลไม่ต้องโอฮอนเครื่องนะครับสังเกตรถตู้บ้านเราก็ได้เอานะครับสังเกตรถตู้บ้านเราก็ได้ที่เป็นบล็อกเครื่อง 2007 น่ะแต่ละคันวิ่ง 8-9 แสนโลหมดแต่คันนี้ไม่ถึงขนาดนั้นนะคันนี้ผมรู้จากเจ้าของเดิมอยู่แล้วนะครับท่านเป็นเจ้าของโรงแรมชื่อดังในโคราชนะครับเอามาแลกรถTRD Backtop กับผมไปนี่คือที่ไปที่มาของรถส่วนใครจะได้อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็หลังไมค์ได้แต่สภาพบอกเลยว่าโครงสร้างนี่เดิมแน่นอนแต่เก็บสีเก็บบุกชีพไปเก็บสีอยู่แล้วนะครับผมเก็บสีมาเกือบจะรอบคันน่ะแต่ไม่ใช่สาดไม่ได้อาบน้ำนะนะครับแต่ว่าเก็บพวกรอยต่างๆเก็บมาหมดแล้วเก็บมาหมดแล้วคือเวลาซื้อรถเก่ากับที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์เนี่ยก็คือการันตีได้ว่าเราคัดรถที่โครงสร้างเดิมรายละเอียดสีรายละเอียดพวกตำหนิอะไรพวกนี้ถ้าเก็บก็คือเก็บนะครับจะไปการันตีว่ามันเดิมหมดก็เป็นไปไม่ได้นะแต่โครงสร้างการันตีให้ว่ารถไม่มีอุบัติเหตุชนพลิกคว่ำน้ำท่วมอะไรมาเพราะว่าเราจะไม่ซื้อมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ไอ้รถ10กว่าปีเนี่ยนะครับ10กว่าปีเนี่ยถามว่ามันมีเก็บมันต้องมีเก็บบ้างนะสภาพยางก็นะครับพอใช้นะครับปี17-18ในสภาพยางนะครับตัวนี้ก็เป็นแม็กสเปคติดรถก็คือแม็ก17นิ้วสมัยนั้นโตโยต้าไม่ว่าจะเป็นรถนำเข้ารถผลิตในบ้านเราจะเน้นแม็ก16-17นิ้วไม่เกินนี้นะครับแล้วก็ภายในแต่ที่ผมบอกไปดูที่จุดโฟกัสกลายเป็นจุดแข็งเช่นเดียวกันนะครับก็คือการตัดระบบถุงลมออกไปนะครับพวกเนี่ยสังเกตว่าปุ่มที่มันว่างอยู่เนี่ยนะครับก็คือเดิมทีมันจะเป็นปุ่มเซตนะเกี่ยวกับระบบช่วงล่างระบบโชคระบบอะไรพวกนี้ของในของTZ นะครับของ TZ ซึ่งนะผมเคยเอา TZ มาขายแล้วก็มีดราม่าว่ามันชอบเสียชอบพังชอบชำรุดหมดทีละ 2-3 แสนชาร์จแล้วตัวนี้จบไปนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อน4ล้อไม่มีอะไรเลยเป็นคอยสปริงธรรมดานี่คือจุดกลายเป็นจุดขายของเขาแล้วนะตอนนี้ก็เลยเป็นกลายเป็น SUV ที่น่าใช้น่าลุย
นะครับสตาร์ทเครื่องยนต์เครื่องยนต์เบนซินมันจะเงียบอยู่แล้วนะครับเป็นพื้นฐานสตาร์ทมาแทบไม่ได้ยินเสียงนี่คือเครื่องยนต์ติดแล้วนะฮะเลขไมล์อยู่ 298,000 กิโล 298,778 กิโลเมตรก็ประมาณนี้นะครับนะถ้าไมล์น้อยกว่านี้ก็ผิดสังเกตนะเพราะว่ารถมันจะ20ปีอยู่แล้วนะครับออปชันฟังก์ชันภายในก็เหมือนที่ผมเล่าให้ฟังไปก็ตัดออกเกือบหมดอะนะครับนะพวกดีหน่อยยังมีแอร์ดิจิตอลอยู่นะถือว่าสมัยนั้นก็สุดยอดแล้วนะเนี่ยสลูปนี่ก็ยังมีอยู่นะยังไม่ได้ตัดออกแต่หมายถึงว่าพวกระบบช่วงล่างนะที่มันนิ่มๆในตัวของ TZ พวกถุงลมอะไรพวกนี้ก็ตัดออกไปนะครับแล้วก็เป็นระบบขับ4เกียร์ออโต้ขับ4เป็นรถที่ลุยได้นะครับลุยได้ไม่เปราะบางนะไม่เปราะบางใครที่เล่นหาพาโด120บล็อกนี้อยู่แล้วก็ในเรื่องของราคาเมื่อมาถึงกลางคลิปในเรื่องของราคาเนี่ยคันนี้ขายถูกหน่อยนะครับเพราะว่าผมมีหลายคันนะครับถ้าเป็น TZ มันก็ตึงไปนะดีเซลนะ 800,000 กว่าคันนี้ผมขาย499 499,000 บาทนะรถปี2003หรือว่าปี2546 10กว่าปีที่ผ่านมาผมปลุกชีพมาให้แล้วถามว่าทำไมต้องซื้อกับมงคลเพราะว่าเราเก็บถึงนะครับงานสีงานช่วงลงช่วงล่างงานเครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยถ้าใครซื้อรถเก่ารถกลุ่มนี้จะรู้ว่าด้วยความที่เฮียมงคลเป็นช่างอยู่แล้วเวลาทำนี่ทำถึงคือรถเก่านี่คือไม่ใช่ว่าขับไปแล้วขับไปซ่อมไปไม่ใช่คือรถพร้อมใช้แต่ส่วนการดูแลบำรุงรักษามันก็ต้องดูแลตามอายุการใช้งานมันแต่ออกจากเราไปเนี่ยนะครับเติมน้ำมันขับถึงไหนถึงกันเหมือนกันนะครับเติมน้ำมันเติมแก๊สขับถึงไหนถึงกันเหมือนกัน499,000ใครที่จะสนใจนะคันนี้แนะนำอีก1คันราคาพอๆกับ Fortuner ตัวแรกบ้านเรานะต้องบอกอย่างนี้แต่ตัวนี้มันสไตล์แบบขับดีกว่านะครับอัตราเร่งนะครับดีกว่าแน่นอนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ที่ผมบอกไปคือรถพวกนี้มันใช้ไม่ค่อยโซมหรอกเพราะว่าเอาพูดตรงๆง่ายๆก็สมัยก่อนก็คนมีตังค์อะนะครับก็ใช้รถพวกนี้ไม่มีหรอกที่จะเอาไปลุยเป็นออฟโรดเป็น 4-wheel ก็จริงนะเป็นรถ 4x4 ก็จริงแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ผมเจอมาเนี่ยไม่มีใครเอาไปลุยเป็นรถที่แบบขับบนออนรถมากกว่านะครับขับบนออนรถมากกว่าแล้วส่วนใหญ่เป็นคันที่2คันที่3ของบ้านจะไม่ได้ใช้งานหนักแบบชุดโซมอลังการอะไรแบบนั้นไม่ใช่นะเท่าที่ผมเจอประวัติรถพวกนี้นะครับเนี่ยให้ดูช่วงล่างนิดนึงที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับนี่เป็นช่วงล่างนะครับโช๊คคอยสปริงตัดปัญหาเรื่องการดูแลบำรุงรักษาในเรื่องของถุงลมนะครับจบไปนี่คือกลายเป็นจุดดีและจุดแข็งของรถเก่าๆที่เป็นไอเทมเก่าๆเพราะว่า อย่างที่ผมก็เคยซ่อมเหมือนกันนะเคยซ่อมเหมือนกันแต่มันก็ไม่ถึงขั้นแบบหลายคนกังวลไอตัวถุงลมนะตัว TZ เพราะเราเคยเปลี่ยนอยู่มันก็ซ่อมได้นะครับซ่อมได้ซึ่งมีอู่หลายอู่ที่กรุงเทพซ่อมแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่ก็เหมือนที่เขาบอกกันแหละมันก็แพงจริงนะครับ200,000น่ะต้องมี200,000ต้องมีก็เอกลักษณ์แน่นอนนะครับเป็นถือว่าเป็นต้นแบบของ Fortuner บ้านเรานะครับถือว่าเป็นต้นแบบของ Fortuner บ้านเราเลยสำหรับตัว Prado ตัวนี้นะครับก็คือเบาะ3แถว7ที่นั่งเบาะห้อยข้างเพราะหลังจากตัวนี้นะครับหลังจากตัวนี้เลยนะหลังจากตัว Prado ตัวนี้ปี2003เนี่ยพอมาถึงบ้านเราปี2004-2005ก็เป็น Fortuner ตัวแรกแบบเดียวกันเป๊ะนี่เลยนี่คือจะบอกว่ากล่าวว่าเป็นรถต้นแบบของรถ PPV บ้านเราก็ไม่ผิดนะกลายเป็นแบบยอดขายดีมากอะช่วงนั้นเปิดตัวคือตัวนี้วางขายเสร็จมานำเข้ามาบ้านเราฟอร์จูเนอร์ก็เปิดตัวตามเลยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่คือเรียลไทม์ของรถตัวนี้บล็อกนี้ที่มาขายในบ้านเราก็นะคอนเฟิร์มอย่างรวดเร็วแล้วก็ราคาผมว่าจับต้องได้นะครับราคาจับต้องได้เล่นหาได้เลยนะครับสำหรับตัว Prado 1202.7 TX ปี2003คันนี้ในราคาเพียง 499,000 บาทนะรับประกันว่าท่านได้รถดีพร้อมใช้แน่นอนนะครับรถดีพร้อมใช้แน่นอนเพราะว่าชนิดว่าเนี่ยผมให้ทีมงานไปเอาอยู่ที่โคราชเนี่ยเติมน้ำมันแล้วขับรวดเดียวถึงเลยนะครับแล้วก็มาเก็บงานเพิ่มเติมพวกของลงของเหลวช่วงลงช่วงล่างงานสีเก็บงานให้เรียบร้อยใครที่เล่นหาก็ถือว่าเป็นรถเฉพาะกลุ่มจริงๆนะเป็นรถเฉพาะกลุ่มจริงๆเพราะว่าถ้าพูดถึงว่าราคา 500,000 เนี่ยถ้าไม่คิดอะไรมากซื้อรถบ้านเราก็ยังได้ที่ปีใหม่กว่านี้ใช่ไหมแต่มันเทียบไม่ได้นะครับเทียบไม่ได้เพราะว่าตัวนี้เองเนี่ยมันเป็นรถเสื้อเอาสตอรี่นะเสื้อเอาความเป็นแบบเฉพาะกลุ่มอะรถนำเข้าอะไรพวกนี้
นะครับขับยังไงก็มันก็ต้องดูดีกว่ารถบ้านเราต่อให้เก่าแก่กึกแค่ไหนเนี่ยมันก็ยังดูดีกว่ารถบ้านเรานี่คือสตอรี่คือเรื่องราวที่ทำให้รถพาโดหรือรถต่างๆที่แบบรถนำเข้ามาทำให้ขายได้ในบ้านเราและราคาเองถือว่าก็แพงกว่ารถบ้านเราพอสมควรเมื่อวานผมก็เพิ่งรีวิว VX100 ไปผ่านมาเท่าไหร่20ปียังขายกันล้าน4ล้าน5อยู่เลยนะครับก็ฝากอีก1คันนะครับสำหรับพาโด LC พาโด120ตัวนี้ 2.7 ตัวนี้ 499,000 ใครสนใจก็โทรเข้ามา0997591779นะครับ0997591779สอสักดาจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องประวัติรถการดูแลรถสาหลังไม้ได้เหมือนเดิมฝากติดตามฝากไลค์ Subscribe และกดแชร์ช่องรถมือ2มงคลคาร์เซ็นเตอร์จะมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังทุกๆวันทุกๆสัปดาห์สำหรับคลิปนี้สอสักดากับ120คันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ